บวรธรรมบพิตรหนังสือที่ถ่ายทอดเรื่องราวพระประวัติของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกตั้งแต่ครั้งวัยเด็กครั้งบรรพชาและพระศาสนกิจที่ทรงปฏิบัติเรื่องราวในหนังสือบวรธรรมบพิตรเล่มนี้ค่ะเกิดจากบันทึกหลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงบันทึกเรื่องราวในชีวิตตั้งแต่พระองค์ยังเป็นสามเณรค่ะศิษย์คนสำคัญและอยู่ในทีมกองบรรณาธิการเล่าว่าความงดงามของหนังสือเล่มนี้มาจากบันทึกของสมเด็จพระสังฆราชและข้อมูลจากคนใกล้ชิดภาพและเรื่องในหนังสือเดินตามรอยสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงเน้นย้ำว่าหากจะทำสิ่งใดสิ่งนั้นต้องมีประโยชน์ทรงคิดถึงเรื่องของคุณประโยชน์ที่ผู้อื่นจะพึงได้รับจากพระองค์ท่านหรือเกี่ยวกับพระองค์ท่านเป็นหลักไม่ได้คิดถึงว่าพระองค์ท่านจะได้รับอะไรหรือพระองค์ท่านจะได้อะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าแม้แต่วิธีคิดของพระองค์ท่านก็มีประโยชน์หนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจคือเรื่องที่สมเด็จพระสังฆราชทรงบันทึกขณะทรงเป็นพระอภิบาลหรือพระพี่เลี้ยงเมื่อครั้งที่ในหลวงทรงผนวดที่วัดบวรนิเวศในหลวงจะเสด็จมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและสนทนาธรรมที่นี่เสมอเช่นหัวข้อกำลังใจที่บันทึกว่าในหลวงทรงรับสั่งว่าเมื่อคราวเสด็จทางใต้วันหนึ่งไม่สบายแต่ถ้างดไม่ไปก็จะเกิดความเสียหายต้องไปครั้นไปแล้วกลับมาก็สบายดีจะเป็นเพราะกำลังใจใช่หรือไม่สมเด็จพระสังฆราชทูลว่าฝึกบ่อยๆกำลังใจจะมากขึ้นหรือบันทึกที่ทูลในหลวงจากคำถามที่ว่าพระเครื่องคุ้มกันได้จริงหรือไม่เจ้าพระคุณสมเด็จสังฆราชบอกว่าเป็นเรื่องของความเชื่อใจเป็นเชื่อมั่นแต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คงจะไม่สามารถที่จะมาอธิบายตรงนี้ได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จสังฆราชก็บอกว่าก็มีคนเชื่อแล้วก็เป็นอย่างนั้นทางพระบาทสมเด็จอยู่หัวก็เลยถูกรับสั่งว่าพระองค์ก็เชื่อว่าเชื่อเช่นนั้นส่วนนี้เป็นภาพจากฝีพระหัตถ์ของในหลวงที่ทรงถ่ายภาพสมเด็จพระสังฆราชเมื่อครั้งที่ทรงอาราธนาไปประทับที่สำนักสงฆ์ทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี28ก่อนจะได้ภาพนี้ทรงใช้เวลาถ่ายอยู่หลายมุมช่วงที่ชวนคุยหรือว่าปฏิสันถานกับเจ้าพระคุณสมเด็จสังฆราชพระบาทสมเด็จอยู่หัวก็ทรงพยายามที่จะถ่ายรูปหรือว่าฝีพระหัตถ์เอากล้องของพระบาทสมเด็จอยู่หัวทรงถ่ายอยู่หลายจังหวะก็ถอยไปหรือว่าหาจังหวะอยู่หลายจังหวะจนมีภาพที่ชุดหนึ่งที่ออกมามากมายแล้วก็พระบาทสมเด็จอยู่หัวก็ทรงพระราชทานภาพที่พวกเราคุ้นอยู่ก็คือภาพนี้ออกมานอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยพระพลานามัยของหลวงปู่บางครั้งมีผู้เข้าเฝ้ามากจนเลยเวลาเสวยจึงมีลายพระหัตถ์เขียนป้ายไว้ว่าเมื่อถวายภัตตาหารแล้วขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายคอยข้างล่างจนฉันเสร็จระหว่าง 8:00 นถึง 9:30 นเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในหนังสือบวรธรรมบพิตรที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำรวมเรียบง่ายสมกับทินนามญาณสังวรและทรงเป็นบวรธรรมบพิตรสร้อยพระราชทินนามที่มีความหมายว่าทรงเป็นเจ้าทางพระธรรมอันประเสริฐนิชการแววคล้ายหงสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน